าชีพการจับช้างป่าเป็นอาชีพของชาวบ้านหลายหมู่บ้านของจังหวัดสุรินทร์ก่อนบินตอนนั้นคือหน้าก่อนก็ตะขี้ผู้จ่าเสียสะพานก่อนผู้เหยียบเสียแสงก่อนผู้พระก่อนพระห้อยแสงก่อนเยงห้อยมุจูได้แน่บินจ่าบินจ่าบินห้อยกูหนะผู้จ่าว้าวกูบ่นกูตีนกูเจ้ามั่งมีที่สุขช้างสัญลักษณ์สัตว์ประจำชาติของประเทศไทยได้ถูกทอดทิ้งจากความสำคัญครั้งในอดีตพระพิฆเนศเป็นเทพของอินเดียมีเรื่องอยู่ในคัมภีร์ปุราณะและคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์เก่าแก่โบราณเป็นเทพขจัดความขัดข้องและอำนวยความสำเร็จเป็นเทพประจำศิลปะวรรณคดีปางช้างและพระเนตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่เคยทอดทิ้งช้างไทยจึงมีแนวคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยนำช้างไทยกว่า80เชือกมาจัดกิจกรรมให้กับชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมโบราณสถานได้มีโอกาสสัมผัสช้างไทยในรูปแบบการนั่งช้างชมความงดงามของพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้มันเป็นภาพชีวิตที่พึ่งพาซึ่งกันและกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสู่ปัจจุบัน